คุณลุงอายุ66ปีอีกท่านหนึ่งนี่ที่สมุทรสาครแล้วคุณลุงคนนี้ขับไปแล้วก็เลี้ยวเข้าร้านขายมอเตอร์ไซค์มือสองแต่ก็บอกว่าตัวเองวูบนะแต่ว่าของคุณลุงเนี่ยมีสตินี่วูบหรือว่าก้มเก็บอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับคือรถลักษณะมาคือเสียทรงมาแล้วครับเนี่ยมันมาอย่างนี้เลยไงคือลักษณะที่มานี่คือมาแบบคือถ้าเกิดเป็นคนยืนตรงนั้นคือตายแล้วคือไม่รอดแล้วฮะกวาดมาเลยอ่ะเนี่ยฮะนะคะก็ลักษณะก็คือเหมือนหลุดโค้งมาเลยนะคะที่ถนนพระราม2ค่ะตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยแล้วก็พุ่งเข้าไปในร้านขายมอเตอร์ไซค์ค่ะคือข้างนอกเนี่ยดูเหมือนมอเตอร์ไซค์จะไม่เสียหายหลายคันแต่พอมาดูสภาพข้างในนะคะคือกวาดเรียบอ่ะมอเตอร์ไซค์ไปหลายคันเลยนะคะที่จอดอยู่ข้างในแล้วก็กระจกหน้าร้านแตกแบบนี้ค่ะเจ้าของร้านค่ะคุณอนุสรสุขศรีอายุ40ปีนะคะก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเปิดร้านปกติช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ในร้านหรอกออกไปซื้อของกับน้องชายแล้วก็มีคุณลุงคนนี้ค่ะอายุ66ปีนะคะเหมือนหลุดโค้งมาค่ะหลุดโค้งเอาเสียทรงมาเลยนะคะก็พุ่งเข้ามาในร้านเลยเนี่ยไปดูกล้องวงจรปิดตกใจเลยค่ะซึ่งคุณอนุสรก็ถามญาติโทรไปถามญาติลุงคือบอกว่าลุงเนี่ยเป็นเบาหวานความดันด้วยแล้วรอบนี้ไม่ใช่รอบแรกหลานบอกเคยวูบอย่างนี้ไหมโอ้อันตรายมากอันตรายมากเลยนะเนี่ยนี่เป็นรอบสองรอบสามแล้วนะฮะดีว่าชนเสร็จรอบนี้ยังลงจากรถมาได้นะครับแต่ความเสียหายที่ทิ้งไว้กับร้านมอเตอร์ไซค์มือสองก็สองสามแสนเหมือนกันนะชนขนาดนี้กระจกประตูเข้าไปหมดต้องเปลี่ยนหมดนะวูบดูแลกันนะครับลูกหลานปล่อยให้ลุงแกขับมาอย่างนี้ได้ไงความเสียหายนะครับโดนรถนะครับโดนรถเป็นห่วงลุงด้วยแหละครับเรื่องแล้วก็เป็นห่วงคนเดินถนนด้วยมันชีวิตทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยที่เห็นกันนี่จะเกิดพลาดมาแล้วก็มีคนอยู่ในวิถีที่รถขับมานี่ก็ได้ตายกันได้เจ็บกันแล้วครับมันคนทั้งนั้นนะฮะมันไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกครั้งนะรอบนี้ก็คือแค่คุณลุงหัวแตกนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีใครคนอื่นได้รับบาดเจ็บนะคะถ้าไม่ได้ดูแลกันต่อไปในอนาคตแล้วมันมีชีวิตไม่ชีวิตคนก็ชีวิตลุงมันคือมันต้องดูแลกันแล้วฮะคนทั้งนั้นฮะคนทั้งนั้นครับรักกันก็จะปล่อยให้แกไปไหนคนเดียวดีฮะ